ที่คุณราตรีพยายามจะบอกก็คือเรื่องของมัลลีกับไอรอยใช่ไหมเจ้าคะสักวันหนึ่งความจริงทุกอย่างมันจะต้องปรากฏมัลลีมันจะต้องชดใช้กรรมคุณราตรีต้องเข้มแข็งและอดทนไว้นะเจ้าคะดิฉันเอายาเข้ามาให้คุณราตรีเจ้าค่ะสักวันเองต้องชดใช้กรรมมึงนะสิอีสร้อยป้าเจียมเอายาเข้ามาให้คุณราตรีเร็วเข้าย่าเจ้าค่ะไปสบายแล้วคุณหญิงฉันจะพาลูกกลับเรือนหลังจากวันนี้ฉันคงไม่ได้มาที่นี่อีกคุณหญิงฉันขอโทษแม่ลาตรีลาค่ะเจ้าค่ะไอ้ฉันไม่ได้ทำนะเจ้าค่ะปากแข็งอีกเล็มอย่าครับคุณแม่ในเมื่อสร้อยไม่ยอมรับตีไปก็ตายเปล่าคุณพี่ไอ้ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะเจ้าค่ะให้ฉันสาบานก็ได้นะเจ้าค่ะไอ้ฉันไม่ได้ทำเจ้าค่ะคำก็สาบานสองคำก็สาบานกูจะรอดูวันที่มึงเนี่ยตายอย่างอเนจอนาถนะไอ้สร้อยคนที่จะต้องตายอย่างอเนจอนาถคือนางมะลิต่างหากแม่ไม่เอาจ้าค่ะมะลิมะลิจะคลอดแล้วเจ้าค่ะพามะลิไปห้องก่อนมะลิเป็นไงบ้างมะลิไปไปเร็วมะลิเดินดีๆเดินดีๆไปมาไปไปห้องเดี๋ยวแล้วแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ